กติถ้าเราไปทานที่คอปเปอร์เนี่ยราคานี้ก็ทานได้แค่คนเดียวเท่านั้นเลยจ้ะแพ็คมันแน่นหนามากนะคะคือเราเลือกเป็นแบบทูโกคือไปรับที่ร้านนะคะเราจะได้ซุปเห็ดทัฟเฟิลอีก1ที่นะคะน่ากินมากสวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ The Sen ปิ่นเกล้านะครับวันนี้ก็จะมากินคอปเปอร์นะครับคอปเปอร์บุฟเฟ่หลังจากสถานการณ์เกิดขึ้นตอนนี้เราสามารถกินคอปเปอร์ได้เหมือนเดิมแต่ไม่ใช่บุฟเฟ่แล้วเดี๋ยวมันเป็นไงเดี๋ยวลองมาดูดีกว่าเนาะคอปเปอร์ทูโกพอเรามาถึงก็ต้องล้างมือด้วยเครื่องฉีดแอลกอฮอล์อัตโนมัติครับไม่ต้องสัมผัสแล้วก็ยืนตามระยะโซเชียลดิสแทนซิ่งนะครับตอนนี้ก็2โมงครึ่งแล้วคนอื่นเขารับกันไปหมดแล้วครับมาปุ๊บก็ต้องวัดอุณหภูมินิดนึงนะครับว่าผ่านไหมโอเคผ่านนะครับแล้วก็เอามือถือครับไปเปิดดูออเดอร์ที่สั่งกับ Hungry Hub ไว้ครับแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เขาเช็คเขาก็จะมีมือถือมาสแกนโค้ดของเราครับถ้าผ่านปุ๊บก็จบเลยออเดอร์ที่เราสั่งไว้เนี่ยก็พร้อมเรียบร้อยแล้วเขาก็จะถามว่ารถเราอยู่ที่ไหนครับถ้าอยู่ไกลหน่อยเดี๋ยวเขาจะหิ้วไปส่งให้ด้วยสะดวกดีทีเดียวมีไปส่งด้วยซึ่งถ้าเราจอดรถไว้นะครับที่จอดรถหรือว่าจอดไว้ที่หน้าห้างเนี่ยเขาก็จะเดินไปส่งให้เราถึงรถเลยครับก็เรียกว่าเป็นอะไรที่สะดวกมากกับการมากินคอปเปอร์ครั้งนี้นะครับคือบริการถึงที่เลยแล้วก็ถุงเนี่ยใส่ของมาเต็มเลยครับแน่นหนามากจุดที่รอคิวนะครับก็จะมีจุดหนึ่งก็คือตรงนี้ครับเป็นจุดที่แบบว่าจะเซตไว้เวลาคนมาเยอะๆครับผมอันนี้เรามากันเลทมากผ่านไปแล้วครึ่งชั่วโมงก็เลยคนรับไปหมดแล้วครับก็จะมีการเว้นที่ไว้ตามโซเชียลดิสแทนซิ่งดีนะปลอดภัยดีระหว่างที่เรารอเมื่อกี้ครับก็เห็น Messenger มารับของอีกชุดหนึ่งพอดีกำลังมากันเลยก็เลยมาแอบดูซะหน่อยว่าเขามีกระบวนการรับยังไงครับอ๋อรับเสร็จแล้วนอกจากจะมารับของแล้วเนี่ยถ้าเป็น Messenger ก็จะมีข้าวแจกฟรีให้ด้วยนะครับสำหรับ Messenger ที่มารับของที่นี่ก็ถ้าไม่มีมือช่วยถือนะครับก็จะเดินไปส่งให้ถึงที่เลยตอนนี้ Messenger เริ่มทยอยมากันแล้วครับโอ้โหนั่นอยู่ไกลจอดรถไกลมากพนักงานก็เดินไปส่งข้าวให้ถึงที่นะครับเนี่ยดีจังสำหรับการรับอาหารของ Delivery Man ก็ต้องนำรหัสของลูกค้ามายืนยันครับแล้วก็จะต้องล้างมือก่อนนะครับก่อนรับอาหารแล้วระหว่างที่รอครับก็จะมีข้าวฟรีนะครับน้ำฟรีสำหรับ Delivery Man นะครับโดยคนที่มารับเนี่ยก็จะต้องนำบัตรประชาชนมาลงทะเบียนครับจะไม่มีการรับซ้ำนะครับก็คือรับวันต่อวันวันละครั้งนั่นเองก็รับเสร็จก็ไปได้เลยครับลำดับต่อไป4 6 9 9 3 5สำหรับเวลาที่พนักงานมาเยอะหน่อยนึงนะครับเขาก็จะให้ไปรอตรงที่มีเก้าอี้รอครับซึ่งก็จะคล้ายๆกับการรับปริญญาเลยคือต้องเข้ามาตามลำดับครับผมโดยจะมีการขานรหัสของผู้รับนะครับหรือชื่อของผู้รับหรือของลูกค้านะครับรับเสร็จก็จะต้องสแกนอีกทีหนึ่งเพื่อความชัวร์ครับจะได้ไม่พลาดเนี่ยครับในแต่ละขั้นตอนพนักงานก็จะต้องเอารหัสให้สแกนก่อนเพื่อกันของหลงหายนะครับแล้วก็ต้องล้างมือก่อนนะครับที่จะรับอาหารไปไม่ต้องกดนะเพราะเป็นเครื่องออโต้ก็สะดวกดีแล้วก็ถ้าของอาหารเนี่ยเยอะเกินไปนะครับก็จะมีพนักงานถือไปให้ยกไปให้ครับโช
่วยอำนวยความสะดวกก็จะได้ไม่ต้องแบบยกไปแล้วมีการหกนะครับอ้อที่รถนะครับตอนนี้ก็จะมีการเช็ดทำความสะอาดนะครับฉีดน้ำยาฉีดแอลกอฮอล์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อให้ด้วยอันนี้สั่งเยอะหน่อยนึงไปเยอะเลยครับก็จะได้ไปอย่างปลอดภัยและสะอาดนะครับระหว่างที่เราถ่ายอยู่นะครับก็เจอคุณเกษมที่เป็นผู้บริหารที่นี่พอดีแกก็ชวนขึ้นไปดูข้างบนครับดูบรรยากาศของการทำงานแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพนักงานที่ทำงานกันอยู่ข้างบนหลายๆชีวิตเลยครับว่าเขาทำงานกันยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูดีกว่าครับบรรยากาศชั้นบนนะครับที่เราคุ้นเคยตอนนี้ก็จะกลายเป็นโรงงานผลิตอาหารซึ่งก็จะมีการใส่เครื่องมือป้องกันนะครับให้รักษาความสะอาดด้วยส่วนที่เป็นของร้อนก็แพ็คดีส่วนที่มันจะเหี่ยวส่วนที่จะเหี่ยวเราไม่แพ็คเพราะว่าไม่งั้นมันไม่กรอบเต็มปูระกระดูกฟางกระเทียมก็จะเป็นแบบลักษณะของที่มีระบายอากาศใช่ใช่แม่บ้านก็จะฉีดน้ำยาตลอดยาฆ่าเชื้อแบบฟูดเกรดที่เราใช้ตัวแทนที่สุดตอนนี้กำลังลำเลียงออเดอร์ตอนรอบ3ใช่ครับนี่ครับเป็นออเดอร์ตอนรอบ3โมงใช่ครับหรือตอนรอบ4โมงครับ4โมงอ๋อ4โมงอันนี้4โมงนะครับรถมาวิ่งไปลูกค้าไกลที่45นาทีถ้าอยู่ไกลอันนี้เราก็ได้มาดูวิธีการย่างเนื้อวากิวนะครับเนื้อสเต็กวากิวโหน่ากินเหมือนกับตอนที่ยังเป็นบุฟเฟ่เลยนะแต่นี้ได้ชิ้นเดียวครับต่อ1ออเดอร์น่ากินมากๆดูดิแล้วก็ยังได้ไปดูการทำซูชินะครับอันนี้ผมใช้กล้องวิดีโอถ่ายซูมไปนะครับระยะตอนนี้ผมยืนห่างกับครัวตรงนี้ประมาณ2เมตรได้ครับน่าจะประมาณนั้นเราใช้กล้องซูมเข้าไปเอาโชคดีที่เอากล้องวิดีโอแบบซูม30เท่ามาได้ซูชิก็จะเป็นแบบเบิร์นสุกเท่านั้นนะครับไม่มีซูชิแบบดิบนะครับเพราะว่าต้องผ่านการ delivery ไปถึงลูกค้าครับผมน่ากินมากๆเลยซูชิก็จะต้องผ่านการเบิร์นก่อนแล้วก็จะมีการตกแต่งหน้าต่างๆครับชุดหนึ่งก็จะมี4คำนะอันนี้ผมยังไม่ได้กินเหมือนกันไม่ได้สั่งอันนี้ไปเห็นแล้วก็อยากกินนะเพราะว่าดูดิหน้ามันหลายอย่างเลยอะเอาเป็นซูชิแบบปลาแซลมอนด้วยครับชิ้นยาวมากๆเลยโหรู้งี้เลือกซูชิดีกว่าเป็นการเอาเรียงใส่กล่องนะครับเหมือนกับตอนใส่เป็นจานเลยมันน่ากินจริงๆแล้วก็ให้พนักงานครับปิดฝากล่องให้เรียบร้อยครับผนึกสวยงามตรงนี้ก็จะเป็นสเตชันของส้มตำนะครับปกติก็เคยมายืนต่อแถวอยู่ตอนนี้ก็ต้องยืนห่างพอสมควรแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับเนื้อวากิวน่ากินมากๆแต่อ่านเห็นแล้วนึกถึงตอนที่ยังเป็นบุฟเฟ่อยู่เลยนะเนี่ยสุดๆอ่ะเครื่องที่เราเห็นอยู่นี้นะคะเป็นเครื่องซูยนะคะที่ซูของเราเนี่ยจะแพ็คอยู่ในถุงวัตถุนะคะก็คือเป็นถุงบรรยากาศค่ะแล้วที่สำคัญคือถุงที่เห็นเนี่ยเป็นถุงพลาสติกที่สามารถคงความร้อนได้นะคะตัวนี้เราก็แช่อยู่ในน้ำอุณหภูมิ85องศานะคะซึ่งเป็นอุณหภูมิที่ปลอดภัยมากว้าวไม่เป็นอันตรายใดๆวิธีการนำไปทานที่บ้านนะคะแต่ละถุงจะมีรอยตรงนี้นะคะเราก็สามารถฉีกลงไปในถ้วยได้เลยค่ะหรือสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่รู้สึกว่าอาจจะอิ่มกับมื้อพิเศษของคุณลูกค้าแล้วก็สามารถเก็บได้นะคะเก็บแช่ตู้เย็นแล้ววันพรุ่งนี้ก็ถุงนี้อาจจะเข้าเวฟเข้าเวฟได้ทั้งถุงด้วยใช่ค่ะ wow. เข้าเวฟ20วินาทีนะคะหรือลูกค้าแบบค่อนข้างกลัวก็ฉีกถุงใส่ถ้วยใส่ถ้วยก็ได้แล้วตอนนี้นะครับเราก็ดูโปรเซสหลังบ้านกันไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับไปอันบ็อกอาหารกันดีกว่านะเพราะว่าตอนนี้อาหารอยู่ในรถสักพักนึงละเดี๋ยวเราต้องกลับไปเปิดที่บ้านแล้วครับผมแล้วเดี๋ยวกลับไปเจอกันที่บ้านครับ
ค่ะแล้วเราก็มาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะเซตนี้นะคะในราคา999 บาทซึ่งปกติถ้าเราไปทานที่คอปเปอร์เนี่ยราคานี้ก็ทานได้แค่คนเดียวเท่านั้นเลยจ้ะเรามาแกะกันเลยแล้วกันนี่นะคะโอ้โหกลิ่นนี่แบบกลิ่นอาหารมากนึกว่าอยู่ที่คอปเปอร์แค่เปิดถุงก็หิวแล้วเจ้าถุงนี้ความพิเศษของถุงนี้ก็คือเราเลือกเป็นแบบทูโกคือไปรับที่ร้านนะคะเราจะได้ซุปเห็ดทัฟเฟิลอีก1ที่นะคะซุปเห็ดทัฟเฟิลใช่ที่จะทานพร้อมกับขนมปังกระเทียมปังกระเทียมแล้วเราสั่งเพิ่มมาอีกในเซตเป็น2อันนี้สั่งเพิ่มมาอันนี้แถมฟรีนะครับถ้าไปรับที่ร้านใช่อันต่อมาเปิดด้วยของหวานก่อนเลยอ่านี่เป็นขนมโคมีงาด้วยโอ้สปาเกตตี้ซอสแกะนะสปาเกตตี้เนื้อวากิวเรานี่ใส่เนื้อจริงๆนะคะเพราะว่านี่ก็คือกะเพราเนื้อวากิวสเต็กเนื้อวากิวก็มาอย่างสุดท้ายก็คือเทนเทนสเต็กปลาแซลมอนไข่ออนเซนโอ้ขนาดไข่ออนเซนยังแพ็คมาอย่างนี้เลยทั้งหมดก็มีประมาณเท่านี้3 4 5 6 7 7เมนูโอ้รวมแถม88เมนูนะครับก็คือตอนที่เราเลือกอ่ะมันจะมีเซตเมนูต่างๆใช่ไหม A B C A เลือกได้4อัน B เลือกได้2อันอ่ะ A เนี่ยเซต A นะ A ก็จะเป็นของคาวกลุ่มนี้นะครับกลุ่มสปาเกตตี้กลุ่มซุปเห็ดทรัฟเฟิลแล้วก็ในขนมปังนะครับในนี้คือเซต A นะครับ4ชิ้นใน999 บาทแล้วก็อันนี้คือเซต B นะครับเลือกได้2ชิ้นจะเป็นของหนักนะครับนี้เราก็จะเลือกเป็นวากิวแล้วก็สเต็กปลาแซลมอนนะครับส่วนอันสุดท้ายเลือกได้1ชิ้นนะครับก็จะเป็นขนมโคนะครับจริงแล้วขนมมีให้เลือกอยู่5อย่างแต่ว่าเลือกได้อย่างหนึ่งก็เราก็เลยเลือกขนมโคเพราะว่าขนมโคกินแล้วถูกใจที่สุดนะครับแล้วก็มีเอ็กซ์ตร้าพิเศษนะครับถ้าไปรับที่ร้านนะครับก็จะได้ซุปเห็ดทรัฟเฟิลพร้อมกับขนมปังกระเทียมนะครับอีก1ชุดนะครับก็เรียกว่าเซตนี้นะครับกินอิ่มกันไปเลย999 บาทปกติใช่ป่ะเราไปกินกันที่ร้านเนี่ย987 บาทก็คือได้1คนนะครับแต่นี่999 บาทนี่อาจจะกินได้ทั้งบ้านเลยนะเพราะว่าเนี่ยอาหารหลักๆนี่ก็4จานเข้าไปแล้วนะครับ4อย่างเข้าไปละแล้วก็ยังรวมพวกเนื้ออีกจานกลางซึ่งถ้าเกิดว่าถ้าเราทูโกเราสั่งแล้วเราไปรับเองเนี่ยเราจะได้เห็ดทัฟเฟิลอีก1ถ้วยใช่ไหมคะในเซต A เนี่ยเราก็จะสามารถที่จะไม่เอาเป็นซุปเห็ดก็ได้จะเลือกเป็นอย่างอื่นมาก็ได้เหมือนกันก็มีผัดไทยใช่ไหมมีผัดไทยมีพวกก๋วยเตี๋ยวเรือมีส้มตำก็คือใครที่เคยทานคอปเปอร์อยู่แล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าเมนูเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะโอเคเราเริ่มจากอะไรก็ดีซุปก่อนซุปมาแกะซุปกันดีกว่าซุปอันรือเรื่องชื่อของที่คอปเปอร์นะคะซุปเห็ดทัฟเฟิลถ้าใครเคยได้ชิมแล้วคือไปคอปเปอร์กี่ทีก็ต้องให้มาก็ต้องตักให้มาทีเลยนะก็จะมีที่ฉีกมาให้พร้อมทานเลยเข้าไมโครเวฟได้ปกติถ้าใครเคยกินจะรู้ว่ามันอร่อยมากแบบหยดสุดท้ายเราก็ไม่อยากเสียไม่ใช่ถ้วยเล็กๆนะดูดิถ้วยที่เราไปกินที่ร้านใช่ไหมอาจจะเป็นถ้วยประมาณเท่านี้ใช่เล็กกว่านี้อีกนะครับแต่นี่คือเนื้อถ้วยประมาณนี้เลยขนมปังกระเทียมก็มีด้วยกลิ่นออกมาอย่างแรงเลยนี่เป็นซอสแกะยังร้อนๆหูหอมมากเสร็จเท่านี้ก่อนแล้วกันเราเป็นคนไม่ค่อยชอบกินแบบแฉะๆนะประมาณนี้แถมอันนี้ขอไม่ใส่จานละกันพริกน้ำปลาแถมมาให้ด้วยสปาเกตตี้เนื้อวากิวสปาเกตตี้เนื้อวากิวโอ้ชิ้นใหญ่สเต็กปลาแซลมอนนะและอันสุดท้ายก็คือของหวานเป็นขนมโคทานก็โรยงาลงไปโอเคมากินที่ร้านเลยรวมๆก็ประมาณนี้เลยเหมือนอารมณ์กินที่ร้านเลยนะครับแบบนี้ใช่ครบเซตเลย999 บาทนะครับกินได้หลายคนในบ้านเลยเพราะว่าเดี๋ยววันนี้ก็จะมากินกัน4คนในบ้านเลยตอนแรกก็คิดอยู่นะว่าถ้าใช้แค่ซ่อมพลาสติกตัดเนี่ยคงจะยากก็เลยแบบ
เขาหั่นมาให้เรียบร้อยเลยเป็นชิ้นแล้วพอเราเอาทุกอย่างมาใส่จานนะครับก็จะประมาณนี้เลยสปาเกตตี้ซอสแกะข้าวกะเพราเนื้อวากิวไข่ออนเซนซุปเห็ดทรัฟเฟิลสเต็กเนื้อวากิวแล้วก็ปลาแซลมอนนะครับซอสเทริยากิแล้วก็ขนมโคเป็นของหวานปิดท้ายครับเรามากินสปาเกตตี้เนื้อวากิวกันละจะกินซุปเห็ดซุปเห็ดทรัฟเฟิลโอ้ที่เป็นเมนูโปรดของเรามากๆยังไงมากินที่ร้านไหมรอให้สถานการณ์ผ่านไปแล้วเราไปกินที่ร้านอร่อยอร่อยนะทานกับข้าวกะเพราให้ข้าวและเนื้อเยอะกว่าที่สั่งที่ร้านประมาณ2-3ชุดได้ต่างก็คือถ้าเรากินที่ร้านเนี่ยพอชั่นเล็กก็จริงแต่เรากินได้หลายอย่างกินได้ทุกสเตชั่นเลยแต่อันนี้ก็คือมีให้เรา4อย่างก็กินเป็นมือกินเป็นมือไปก็เรียกได้ว่าหน้านี้ก็กินแบบนี้ไปก่อนเป็นอีกบรรยากาศนึงนะใช่แต่คุณภาพเหมือนเดิมเหมือนกินที่ร้านเลยรสชาติกินก็กินหมดไปแล้วนะคะกับอาหารเซตคอปเปอร์เมื่อกี้เหลือเพียงแค่ซุปเห็ดทัฟเฟิลกับขนมปังกระเทียมแล้วก็ซอสแกะอีกนิดหน่อยไว้ต้มเส้นกินพรุ่งนี้นะคะเมื่อกี้เราคิดว่าเฮ้ยมันจะพอไหมสำหรับ4คนกินนะไปประมาณเหลือด้วยนะอิ่มเลยใช่อิ่มมากๆอิ่มจนแบบกริ่งอิ่มจริงเซต999บาทนี่ก็จัดว่าคุ้มโอเคเลยฮะใช้ได้กิน4คนกำลังดีใช่ก็ถ้าจะถ้าหลายคนดูแล้วอยากทานนะคะก็สามารถสั่งได้ที่ Hungry Hubหรือเข้าไปที่เพจ Copper Buffet ดูรายละเอียดของ Hungry Hub ก็ได้ครับมันจะมี555บาท999บาทแล้วก็1499บาทนะครับซึ่งแต่ละเซตก็จะมีของต่างๆกันเลยจำนวนเมนูที่ได้ในแต่ละเซตต่างๆกันไปนะคะสำหรับวันนี้เราก็อิ่มอร่อยแล้วก็เป็นที่ถูกอกถูกใจมากๆอยู่แล้วนะคะกับ Copper นี่รับประกันคุณภาพด้วยชื่อของเขาเลยก็วันนี้ไปก่อนแล้วค่ะเดี๋ยวไปล้างจานอาบน้ำแล้วก็พักผ่อนเร็วเย้บ๊ายบายบ๊ายบายพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับรอให้สถานการณ์ผ่านไปแล้วเราไปกินที่ร้านอร่อยอร่อยนะ